คูตินโญ่อำลาถิ่นแอนฟิลด์ไปยังบาร์เซโลนาเมื่อเดือนมกราคมปี2018ด้วยค่าตัวมหาศาลถึง142ล้านปอนด์แต่สำหรับการย้ายทีมครั้งนี้คาดว่าเขาจะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ40ยูโรหรือราวๆ34ล้านปอนด์ซึ่งมีเอเวอร์ตันและอาร์เซนอลที่ตกเป็นข่าวให้ความสนใจอย่างไรก็ตามวินเทอร์เบิร์นอดีตฟูลแบ็คที่เคยค้าแข้งให้กับเดอะกันเนอร์สในช่วงปี1987-2000ได้ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยที่มิเกลอาร์เตต้าจะทุ่มเงินในดีลนี้เนื่องจากพวกเขามีดาวรุ่งฝีเท้าดีอยู่เต็มทีมอยู่แล้วผมจะไม่ทำแบบนั้นเพราะเรายังมีดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์อยู่ในทีมอย่างมากมายที่พร้อมจะก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่วุ่นเสียแต่ว่าเขาจะได้ค่าเหนื่อยที่เหมาะสมหรือมีหนทางอื่นที่ดีกว่านี้ซึ่งมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกก็ได้เรื่องนี้ถูกพูดกันมากซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นคูตินโญ่นั้นเคยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมกับลิเวอร์พูลแต่นับจากนั้นมาผมก็ไม่เคยประทับใจในฝีเท้าของเขาเลยและผมก็ไม่มั่นใจว่าดีลนี้มันจะดีจริงๆ